ไปแล้วนะอันนั้นก็เป็นที่เหลือจากการบรรยายไปแล้วที่วัดศรีประวัติในงานบทที่สามแต่อันนี้ก็เป็นย่อยๆแต่ก็กล่าวทั้งหมดเลยในปฏิจจสมุปบาทกล่าวทุกแง่ทุกมุมซึ่งก่อนหนึ่งเลยทีเดียวเราก็มาทำความเข้าใจกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทไอ้ปฏิจจสมุปบาทสองคำนี้คือปฏิจจกับสมุปบาทเป็นภาษาบาลีซึ่งแปลเป็นไทยปฏิจจก็แปลว่าอาศัยสมุปบาทเกิดขึ้นคือสภาวธรรมเหล่านี้อาศัยกันและกันเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ไหนไกลอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องที่เข้ามาใกล้ๆตัวเราเป็นเรื่องของตัวเราของรูปของนามถ้าเราหันมาพิจารณาแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางหลักปฏิจจสมุปบาทก็คือเรื่องรูปนามร่างกายแล้วก็จิตใจของเรานั่นเองซึ่งภาษาบาลีก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรือว่าบางครั้งก็พูดในเรื่องของกรรมกิเลสวิบากเรียกว่าวัฏฏะสามแต่ถ้าขยายออกมาก็คือปฏิจจสมุปบาทซึ่งแนวนี้พระพุทธองค์ทรงเริ่มต้นด้วยคำว่าอวิชชาอวิชชาปัจจยาสังขาราอันนี้ก็เป็นศัพท์พอได้ยินบาลีเราก็อาจจะมึนๆไปหน่อยไอ้อวิชชาก็คือความไม่รู้นะภาษาสากลเรียก ignorance นะก็คือโมหะความไม่รู้ไม่รู้ในอะไรไม่รู้ว่าในอัตภาพของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องมาจากอดีตการในภพที่เป็นอดีตแล้วก็ไม่รู้ในอนาคตว่าต่อไปจะเป็นอะไรไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ในการที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นมาไม่รู้จักร่างกายกับจิตใจของเราไม่รู้จักว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็มีเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้หนทางในความดับทุกข์แล้วก็ไม่รู้ความสงบที่เรียกว่านิโรธะสรุปแล้วความไม่รู้ทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่อื่นไกลก็คือมันเป็นสภาพที่ประกอบเข้าไปในความรู้สึกของเรานั่นเองประกอบเข้าไปในความจิตวิญญาณบางทีก็เรียกว่าธาตุรู้ของเรานั้นเมื่อถูกประกอบกับธรรมชาติชนิดนี้บางทีก็ปรากฏออกมาในลักษณะของความโลภโมโทสันอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดกุ้มใจเสียใจดีใจร้องไห้ทั้งหลายเหล่านั้นอันนั้นก็เป็นสภาพของที่เรียกว่าอวิชชาอวิชชาตัวนี้ถ้าเรามองเข้าไปให้ลึกๆก็จะเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงอดีตชาติของเราไม่ได้แสดงถึงปัจจุบันชาติตามตารางที่ให้ไปนะถ้าดูก็จะเห็นว่าอาจจะมีการสามมีอดีตการปัจจุบันการอนาคตการทีนี้ตัวองค์12ตัวนั้นก็เรียงกัน1-12ก็คืออวิชชาตัวแรกก็มุ่งให้เห็นว่าเป็นอดีตการอดีตการแล้วก็เป็นเหตุให้ทำสังขาราสังขารตัวนั้นเป็นภาษาตำนานแต่ว่าทางภาษาไทยก็พูดก็คือเรื่องของบาปบุญกุศลทั้งหลายความดีความชั่วที่เราได้เกิดขึ้นมาในจิตในใจแล้วก็กระทำออกมาทางกายทางวาจาอันนั้นก็เรียกว่าเป็นสังขารสังขารตัวนี้จำแนกออกเป็น3ประเภทอาจจะเป็นสังขารคือการกระทำบุญกุศลประการหนึ่งแล้วประการต่อมาก็คือ
กระทำอกุศลประการสุดท้ายก็กระทำอรูปฌานที่จะทำให้ได้เสวยเรียกว่าเข้าถึงพรหมันความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับผู้สร้างโลกคือพระพุทธอันนี้ก็เป็นสังขารสังขารตัวนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจำแนกว่าเป็นอดีตนะเป็นอดีตการทีนี้เมื่ออวิชชากับสังขารเป็นอดีตการที่เป็นบุญกุศลที่สั่งสมมาในอดีตการอาจจะเป็นการถวายทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาก็สั่งสมให้เราได้อัตภาพมาเป็นคนมีความรู้สึกมีความรับรู้แล้วก็มีความนึกคิดมีจิตมีใจตัวนั้นก็ผลมาจากสังขารในอดีตชาติที่เราได้สร้างมาให้ได้ปัจจุบันชาติเช่นนี้แต่ว่าในปัจจุบันชาติเช่นนี้ตอนนี้ก็ถ้าเราดูตามตารางก็จะมีคำที่สามนะข้อที่สามคือวิญญาณวิญญาณตัวนั้นก็เราจะเข้าใจภาษาไทยก็หมายถึงว่าคนที่ตายไปแล้วจะมีวิญญาณที่ล่องลอยแต่ว่าในความเป็นจริงวิญญาณตัวนี้หมายถึงตัวปฏิสนธิวิญญาณที่เราเข้ามาเกิดในครรภ์ของมารดาเป็นครั้งแรกตัววิญญาณตัวนี้เป็นปฏิสนธิวิญญาณเป็นวิญญาณที่มาจากตัวสังขารในอดีตแต่ชาติให้ได้รับปฏิสนธิวิญญาณชนิดนี้มาพอได้ปฏิสนธิวิญญาณมาเป็นคนก็ยังไม่พอวิญญาณทั้งปัจจยาแล้วก็นามรูปังก็ยังพอวิญญาณเกิดขึ้นมาปั๊บปฏิสนธิวิญญาณก็ทำให้ได้รับนามกับรูปนามในที่นี้ก็หมายถึงตัวเจตสิกที่เข้าไปประกอบกับตัวปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็ตัวกามชรูปธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นต้นซึ่งผสมประสานกันขึ้นมาสมมติบัญญัติเรียกว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นบุคคลนู้นเป็นบุคคลนี้อันนี้ตัวนี้ก็คือตัววิญญาณเป็นเหตุให้ได้นามและรูปเป็นเหตุและผลกันตามลำดับทีนี้เมื่อมีนามรูปมาแล้วก็ยังไม่หยุดแค่นั้นนามรูปนี้ก็ยังพัฒนามาให้ได้รับ